สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำแอปในการบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับแอปตัวนี้ข้อเสียคือเสียงสำหรับผมเป็นข้อเสียใหญ่มากนะฮะเบลอเลยแต่ว่าข้อดีที่เหลือมันกลบข้อเสียซึ่งผมต้องหาทางออกด้วยการพากเสียงใส่เครื่องอื่นแล้วก็มาทำขั้นตอนการใส่เสียงซ้อนเข้าไปในคลิปแทนนะไม่งั้นมันจะเบามากเลยเบามากเลยอันนี้ที่เห็นดังๆเนี่ยเพราะว่าอัดเสียงบนคอมนะต้องเปิดคอมเลยนะแล้วก็ผมยังไม่เป็นนะไอ้วิธีการรันแท็บเล็ตเล่นผ่านหน้าจอคอมเนี่ยทำไม่เป็นเลยบันทึกไม่เป็นนะครับเอาล่ะมาว่ากันเรื่องแอปตัวนี้แอปตัวนี้ไม่มีตัวเต็มก็คือตัวที่ต้องซื้อเงินนะครับ จากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่มีนะคำว่าราคาเต็มหรือคำว่าเสียตังอะไรเงี้ยไม่มีฮะชื่อแอปเดียวกันไม่มีเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในโซนเขาก่อนว่ามันมีตัวอะไรบ้างไม่มีนะครับมี2ตัวนะบันทึกหน้าจอกับอะไรเนี่ยนะครับมีประเทศไทยด้วยนะมาสร้างวิดีโออันแรกสุดเจ๋งกันเลยดีกว่าสรุปไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็อัพได้นานนะครับผมลองอัพได้เมื่อวาน20นาทีนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่มีผมเลยยังไม่ได้ปล่อยคลิปใส่เรียบร้อยลงลิงเรียบร้อยแล้วพยายามหาวิธีแก้เรื่องเสียงอยู่ไม่มีนะก็เลยคิดว่ายังไม่ปล่อยแล้วก็ลองแก้บนคอมดูโดยลองบันทึกเสียงเดี๋ยวก็จะผสมกับคอมดูสิโชคดีว่าแอปตัวนี้มันบันทึกไฟล์ออกมาแล้วเป็นไฟล์ที่โปรแกรม Camtasia ซึ่งผมใช้อยู่มันรองรับก็เลยรอดตัวไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปผสมกันแล้วก็เอาเสียงเข้าไปมิกให้มันตรงๆกับที่พูดเนี่ยมาดูสิ่งที่มันดีสำหรับแอปนี้ก็คือแอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับ2ใช้ได้กับ Android นะ iOS iOS มีหรือเปล่าไม่รู้ iOS ใช่ป่ะของอีกรุ่นนึงอะแต่ว่า Android เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปนะครับมาดูกันข้อมูลนะฮะดูข้อมูลกันก่อนนะฮะตอนนี้ที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยก็นี่นะครับผมก็ยังบันทึกอยู่นะฮะแล้วก็มีออปชันในการปิดลายน้ำนะครับเมื่อเพื่อนโหลดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีลายน้ำไม่ต้องแปลกใจนะครับจากอ่านข้อมูลเขาแล้วเนี่ยคือการบันทึกหน้าจอที่คัดสรรโดยผู้สร้างวิดีโอชื่อดังที่สุดกว่าสร้างสรรวิดีโอในโพสต์ออนไลน์ช่วยให้คุณบันทึกแกวิดีโอแอปตัดต่อวิดีโอของคุณและอื่นๆอีกมากมายไอเนี่ยมันมีเชื่อมต่อกับ YouTube ด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเชื่อมต่อแบบไหนกลัวมันจะไปขัดหลักการเพราะว่าผมมี YouTube Partner อยู่ผมเลยไม่มั่นใจเลยไม่กล้ากดนะเดี๋ยวเข้าไปกล่าวกันแล้วกันบันทึกช่วงเวลาขึ้นไหวที่ดีที่สุดของคุณนะครับในระดับ HD อันนี้ต้องดูด้วยว่าเครื่องเรามันไหวที่จะบันทึกในระดับนั้นไหมนะครับไม่ใช่ว่าเขาบอกว่ามันสามารถบันทึกได้ในระดับ HD นะครับเพื่อนเครื่องกะโหลกกะลาปลากระป๋องแล้วก็บอกว่ามันบันทึกไม่ได้ภาพบรรยากาศกระพบเครื่องเรามันไม่รองรับนะฮะมันก็เลยปรับสเปคให้ตรงกับเครื่องที่เรารองรับมันก็เลยน้อยนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเล่นเกมหนักๆเนี่ยเครื่องกระตุกมากเลยนะครับรวมตัวคุณเข้ากับอันนี้อะไรภาษาคิดอ่านไม่ออกไม่จำเป็นจะต้องรูทเครื่องอันนี้ผมมาอ่านเจอตรงนี้ผมโหโคตรดีใจมากเลยฮะแล้วก็รองรับระบบ Android เวอร์ชัน 4.4 นะขึ้นไปนี่ผมก็กรี๊ดเลยเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยเวอร์ชัน 4.42 ก็เฮ้ยลองโหลดดูเว้ยภาษาไทยด้วยเว้ยแล้วก็คนโหลด10กว่าล้านแล้วคอมเมนต์มันก็โอเคอ่ะคนอ่านผมอ่านคอมเมนต์แล้วมันโอเคอ่ะมันคือมันได้กระแสตอบรับที่ดีแล้วก็มีแต่คำชมหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วเฮ้ยโหลดดูแล้วก็สร้างสรรค์ผลงาน Full HD นี่ก็คือมีให้เลือกหลายระดับอยู่ที่เครื่องนะครับอย่างที่บอกนะครับการตั้งค่าความยืดหยุ่นนะเพื่อรองรับกับอุปกรณ์อันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะล็อกสเปคแค่อย่างเดียวว่าเครื่องคุณมันมีคุณภาพเท่านี้คุณก็ต้องได้เท่านี้ไม่นะเราเลือกได้แต่ว่ามันจะทำให้วิดีโอที่เราบันทึกกระตุกนะครับเพราะว่าทรัพยากรเครื่องผมเนี่ยมันไม่แรงนะมันไม่แรงส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยผมก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะฮะมีตัดต่อด้วยนะแต่ผมว่าลองใช้แล้วมันไม่เวิร์กฮะมันไม่เวิร์กผมชอบไม่ตรงมันไม่ต้องรูทนี่แหละนะเอาล่ะมาดูกันนะครับต่อไปก็จะเป็นของคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์เขาฝากช่องกันเนี่ยผมงงมากเลยนะในแอปไม่เคยเจอนะไอ้คอมเมนต์ฝากช่องในแอปเนี่ย
งงมากเลยพอมาเจอคลิปนี้อ๋อบางทีเอ้ยนี่มันอะไรฟรีฟรีเนี่ยฟรีอะไรฟรีมีวี HD Contenter Auto Play อะไรวะอันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวไปดูหลังๆนะมีแต่ฝากช่องฝากช่องนะใช้ดีมากอัดคลิปได้น้อยหน่อยใช้ดีมากแต่อัดคลิปได้น้อยหน่อยช่องผมชื่อว่าคือยังไงอัดคลิปได้น้อยหน่อยดีมากครับชอบมากดูแล้วดูช่องผมได้ตอนนี้ผมถ่ายได้ประมาณ15นาทีแล้วครับเมื่อวานผมทดสอบแล้ว20นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีจริงชอบมากใช้ดีมากค่ะแล้วก็กดฝากติดตามและก็ฝากกดติดตามผู้เล่นมือใหม่อย่างเราด้วยนะคะผมว่าดีนะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยล่ะภาพ1 1ภาพเล็ก2ภาพไม่ชัดอย่าลืมกดติดตามด้วยภาพเล็กภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเราปรับสเปคแล้วก็เครื่องของเราเนี่ยมันไม่รองรับนะครับมันไม่รองรับกับอะไรอ่ะมันไม่รองรับกับตัวแอปเนี่ยมันจะปรับขนาดให้มันเหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือของเพื่อนนะถ้าเพื่อนมีมือถือเทพผมรับรองได้ว่ามันชัดแจ๋วเลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนมีมือถือกากๆเนี่ยมันก็จะปรับอย่างผมเนี่ยตอนแรกถ่ายเนี่ยกากเลยมันปรับให้แค่ 0.5 0.5 พิกเซลอ่ะไม่ถึงกิกอ่ะความละเอียดอ่ะซึ่งความละเอียดในที่นี้มันอาจจะประมาณ400คูณ500อะไรประมาณนั้นนะฮะอยากให้มีการเอาอินโทรใส่ในคลิปนะครับก็มีวิธีใส่อินโทรนะเสียงใช่ไหมอินโทรแต่ว่าผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะเข้าไปดูเฉยว่ามันมีที่ใส่นะครับแต่ว่าเป็นอินโทรซึ่งเราต้องมีเองในเครื่องนะครับถึงจะใส่ได้อินโทรของเขาไม่มีให้นะไม่มีให้ชอบมากครับพอได้แอปนี้เริ่มทำคลิปเรื่อยๆฝากช่องด้วยชอบมากครับติดตามช่องด้วยยิ่งอัปเดตยิ่งดีค่ะตอนนี้ลื่นมากๆคือแบบช่องของเราจะทำคลิปลง YouTube เหมือนกันทำแล้วลงแป๊บเดียวเองแต่เวลาถ่ายคลิปอยากให้มันเป็นแบบใสๆอ่ะคนดูจะได้อ๋อในนี้เขาชอบแนวใสๆนะฮะสัตว์เล่นอ่ะเล่นได้แต่ผมเข้าเกมแล้วทำไมมันหายไปไม่ถ่ายวิดีโออยากจะบอกคนสร้างว่าทำไมกูเข้าไม่ได้อันนี้อะไรเมื่อวานผมทดสอบแล้วนะได้นะเพื่อลองโหลดดูนะครับเพื่อนเราทำช่องเมื่อไม่นานนี้ค่ะ Cash Game Minecraft จะกดติดตามเราก็ได้นะผมใช้อัดแล้วแลกมากในคลิปก็แลกไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเวลาเข้าเกมหรือแอปอื่นๆมันจะหายไปเลยบันทึกหน้าจอไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะเป็นที่เพื่อนตั้งค่าไว้เปล่าคือถ้ามันหายไปเลยโดยไม่มีอะไรเลยมันไม่มีไอ้ตรงนี้อยู่คือเริ่มแรกมาเนี่ยมันจะมีใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้อยู่นะฮะสองอย่างนะครับสองจุดคือถ้าเราไปตั้งค่าไม่โชว์เนี่ยผมไม่สามารถจะโชว์ได้ว่ามันตั้งค่าเพราะว่ามันจะอยู่ในหมวดของตัวนี้นะครับเนี่ยหมวดกลางเนี่ยถ้าผมตั้งค่าการที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันจะหยุดมันจะเขาเรียกว่าสต็อปนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะโชว์ในหมวดตั้งค่าไม่ได้ผมไม่มีแอปตัวอื่นจะโชว์นะฮะเดี๋ยวผมค่อยลองไปโหลดโชว์ดูแล้วกันไม่รู้จะโชว์ได้ป่ะเพราะว่าผมโหลดบนคอมพิวเตอร์โปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่รู้มันจะใช้ได้เปล่ามันอาจจะไม่ใช้นะแล้วก็แอปมีมากมายที่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ผมได้ลองถ่ายแล้วนะครับลองเล่นเกมแล้วนะฮะใช้ได้นะครับใช้ได้โดยตัวแอปเนี่ยมันมีให้ตัดต่อด้วยแล้วก็มีการเอารายน้ําออกนะครับลองเข้าไปดูที่ตั้งค่าของเขานะครับเพราะว่าในตั้งค่าเขามีเอารายน้ําออกมีรูปหน้าเว็บแคมก็คือสามารถใช้กล้องหน้าและกล้องหลังนะกล้องหลังก็คือถ่ายหน้าเรานะกล้องหน้าถ่ายคนอื่นถ้าใช้กล้องหลังก็คือถ่ายหน้าเราระหว่างเล่นเกมก็ถ่ายหน้าเราไปด้วยก็มีครับเว็บแคมแบบนั้นเขาก็มีให้นะครับแล้วก็ปิดรายน้ำเนี่ยชอบนะชอบคือเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าเพื่อนจะต้องเติมเงินนะณตอนนี้ยังไม่มีการบังคับเติมเงินเลยนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมา2วันนะเพิ่งเล่น2วันเองนะต้องติดตามไว้ก่อนคราวนี้ผมจะเข้าไปเล่น Battle BAY Bry ป่ะ Battle Bry Y Bry เกมเรือสงครามให้ดูสักรอบเดียวนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าเกมค่อนข้างจะใช้เอฟเฟคสูงสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้อยู่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะกระตุกสำหรับเครื่องที่สเปคไม่แรงนะครับสเปคไม่แรงเพราะว่าการบันทึกวิดีโอมันกินสเปคเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าเกมที่สเปคไม่แรงนะสเปคไม่แรงไม่กระตุกนะสำหรับผมนะครับ
อันนี้ก็อาจจะอยู่ที่แต่ละคนแต่ละท่านแต่ละโทรศัพท์อันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะรีวิวเกมนี้ความจริงเนี่ยผมแนะนำเกมนี้ไปแล้วล่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับทำไป2คลิปสำหรับแอปถ่ายนี้นะแต่เสียงมันเบามากเลยอ่ะผมไปบันทึกเสียงใหม่แล้วใส่เข้าไปแล้วมันก็ยังไม่พอใจเลยมาวันนี้ลองมาทดสอบบนคอมดูโอ้ใช้ได้เดี๋ยวจะแก้ไขเอาส่วนสองคลิปนั้นก็โหลดไปแล้วก็ทิ้งมันไว้นะเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูนะครับแค่ตาเดียวนะเล่นไม่เก่งด้วยแต่ชอบเล่นเกมนี้ในตอนที่ก่อนที่เขาจะอัปเดตนะคือมันสนุกดีแล้วคิดว่าคนที่เล่นสายฟรีพอที่จะสู้ได้นะครับแล้วก็การบังคับที่เห็นนิ้วลากๆเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เห็นหรือไม่เห็นนะในหัวข้อการตั้งค่านะครับไปดูเอาไม่ยากนะสำหรับคนที่จะทำคลิปจริงเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าศึกษาหน่อยนะอันนี้ผมพยายามเปิดเสียงดังๆเลยนะเสียงนี้ที่เปิดที่ได้ยินเสียงของเกมเนี่ยอยู่ในมือถือของแอปนะครับแต่ว่าเสียงที่พูดเนี่ยอยู่ในโปรแกรมของคอมมันเดี๋ยวผมจะไปใส่รวมมิกกันเดี๋ยวพอเริ่มยิงแล้วมันจะกระตุกนะฮะแล้วก็ผมนี่ค่อนข้างจะชอบเข้าไปบูแล้วก็ตายเล่นกับกากขี้เกียจรอคนอื่นนะมันน่าเบื่อแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเสียจังหวะมันช้าคนอื่นมันช้าดูดิสามลำมันยังจอดนิ่งกันอยู่เลยบางทีเราออกไปคนเดียวแล้วก็ตายแต่ก็เข้าใจนะบางคนเด็กเขาก็ไม่แรงนะครับเนี่ยถ้าโผล่ไปคนเดียวนะเราอยู่คนเดียวเราตายเฮ้ยทำไมมาขึ้นเนินตรงเราวะเนี่ยเฮ้ยดูมันแม่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยพอโผล่มาคนเดียวก็ตายฮะเพราะว่าที่เหลือเขาไม่โผล่ฮะอันนี้เป็นเรือหนักนี่มันจะยิงโหดเดี๋ยวตายฮะโดนยิงตูดตายแน่เลยนี่ครับ เนี่ยเวลาคือผมชอบออกมาบูนะแต่ว่าไอ้คนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกใจผมเลยอ่ะมันแบบง้องแง่งอ่ะดูดิยืนมันไม่บูอ่ะการออกมาบูเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันนะมันดีกว่าไปยิงหลังๆบางคนเขาก็กลัวก็ว่ากันไปนะสไตล์การเล่นอะไรเราก็ไม่ว่ากันเอาละเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้นะแล้วก็แอปยังบันทึกอยู่ตอนนี้12นาทีแล้วนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาเพราะอะไรฮะอันนี้ผมปิดเกมเลยออกแบบปิดไปเลยฮะเดี๋ยวทิ้งดูโอ้โหแบตเลยน้อยเกมอื่นนะครับนะครับแล้วก็มีอาการสโลว์นะฮะแต่ว่าเครื่องนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่ก็คงพอจะถ่ายเกมได้อีกหลายเกมนะครับถ้ามันไม่พังซะก่อน นะครับเอาล่ะอย่าลืมนะครับแนะนำแอปให้ดูนะครับแอปให้ดูอาจจะไม่ได้แนะนำในด้านการตั้งค่านะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วนะมันบอกชัดเจนนะครับเอาลายน้ำออกเปิดเว็บแคมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูเอานะครับดูเอาแล้วก็เลือกเฟรมมันจะมีเลือกภาพอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนก็เลือกเอาให้เหมาะสมกับเครื่องเราลองดูแล้วถ้าเขาบังคับให้เราใช้อย่างนี้หมายถึงว่าเขาเลือกที่เหมาะสมให้เราแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ่ายแล้วมันไม่ชัดเราก็เพิ่มเฟรมขึ้นไปอย่างตอนแรกที่ผมบอกเนี่ยเขาเพิ่มให้ผมแค่ 0.5 พิกเซลอะภาพกากมากเลยผมเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้านพิกเซลก็ลองเล่นดูพอได้อย่างเมื่อกี้พอได้กระตุกหน่อยแลกหน่อยสโลหน่อยแต่ว่าได้ภาพที่มันชัดขึ้นนะก็โอเคเว้ยเฮ้ยยอมก็นะเครื่องเราไม่แรงสเปคเราไม่แรงอุปกรณ์เราไม่ได้เทพเราก็ต้องยอมรับนะครับมันมีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับคลิปนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์แอปไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะโหลดนะครับสำหรับ Android นะครับสำหรับ iOS ผมไม่รู้นะครับว่ามันมีหรือเปล่านะมันมีหรือเปล่าสำหรับ Android ตอนนี้เปิดอยู่นะครับแล้วก็ผมชอบไอ้ตรงเวอร์ชันเนี่ย 4.4 ขึ้นไปเนี่ยผมชอบมากเลยอ่ะเมื่อก่อนมันมีอยู่แอปนึงนะครับซึ่งมันจะใช้เวอร์ชัน 5.0 ซึ่งผมคิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีปัญญายากที่จะหาเวอร์ชัน Android 5.0 แต่ว่าตอนนี้มัน 4.4 แล้วเว้ยเฮ้ยมันลดลงมาให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองโหลดเอานะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากครับเมื่อเราจะกดเนี่ยเราก็เลือกเอานะถ่ายรูปได้ด้วยนะครับในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยในระหว่างที่ถ่ายแอปเนี่ยเราถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะในจังหวะไหนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ถ้าเราหยุดเราก็กดข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับ